อีกเรื่องนึงที่เป็นอันควาอันเซอร์เทนตี้เนี่ยอันนี้ต้องเล่าจากชีวิตจริงเพราะว่าพ่อแม่เราอ่ะก็ป่วยมากขึ้นแล้วแล้วการที่ทำให้พ่อแม่เราเซฟคือทำให้โรงพยาบาลเราสะอาดที่สุดเราควบคุมสันได้ไหมบอกให้สันไปทำนู่นทำนี้สันจะทำไหมลองให้สันออเดอร์แอนติบิอติกบอกแนโรสเปกตรัมสต็อปเร็วสันจะทำไหมไม่มีทำหรอกพูดกันแฟร์ๆนะเพราะฉะนั้นบทเรียนที่เราได้รับการเรียนรู้คือเราต้องมีการมีเทคนิคในการเปลี่ยน behavior ของหมอสันผมบรรยายร่วมกับหมอสันท่านหนึ่งกับแซนเจเซนดร.แซนเจเซนที่งานประชุมอาจารย์สมหวังเมื่อ3เดือนก่อนเรามีเซสชั่นเปลี่ยน behavior หมอสันหลังจากเซสชั่นเนี่ยพยาบาล10กว่าคนเดินมาขอให้ผมหนีบหมอสันไปพูดที่โรงพยาบาลเขาด้วยเพราะเขาบอกว่ามันยากมากที่จะดีลกับศัลยกรรมแซนเจเองก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยยูทำอินเตอร์เวนชั่นนี้โดยบังเอิญนะแต่เจบอกยูทำ motivational interview เข้าใจ motivational interview ไหมไม่เข้าใจนะครับก็ไม่ได้แปลกเพราะว่า motivational interview เนี่ยเป็นศาสตร์ของจิตแพทย์จิตเวชนะครับซึ่งต้องการเปลี่ยนพฤติกรรมของคนไข้โดยคนไข้ที่เขาเอมเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยเป็นการเปลี่ยนพฤติกรรมของการดื่มแอลกอฮอล์ติดเหล้าติดบุหรี่เป็นหลักนะครับซึ่งเขาก็จะมีการทำ motivational interview ซึ่งเราลองมาดู motivational interview เนี่ยใช้ได้กับชีวิตเราด้วยเพื่อนเราด้วยลูกเราด้วยแม่เราด้วยเราดูวิธีการพูดเราก่อนเราพูดกับลูกลูกมันเรียนไม่เก่งเฮ้ยอยู่ต้องเรียนมากขึ้นอ่านหนังสือมากขึ้นเว้ยอันที่สองลูกมันเล่นมือถือมากไปเฮ้ยเล่นมือถือมากไปแล้วเราบอกว่าลูกมันชอบล้อคนอื่นล้ออย่าลดการล้อน้องและแกล้งน้องลงได้ไหมสิ่งที่เราพูดอย่างเงี้ยเชื่อไหมเราแคร์รี่ออนกับเราสื่อสารกับหมอสันหมอออโถด้วยอันนี้เป็นสาเหตุที่ทำให้หมอสันหมอออโถเขาไม่พอใจนะครับทีนี้ลองมาดูสปาวกับเราเมียกับเราเมียผมบอกว่าภรรยาผมนั่งอยู่ตรงนี้นะครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยอุ้ยผมดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไปหยุดได้แล้วนะก็คือมันผิดศีลนะครับอันที่สองก็คืออ้วนมากไปแล้วไปเอ็กซ์ไซส์นะครับก็จะพูดอย่างนี้ถูกไหมอันที่สามคือดูทีวีมากเกินไปหยุดดูได้แล้วมาให้ความสนใจฉันกับลูกบ้างโอเคอันนี้เห็นไหมนี่คือวิธีการพูดแบบเนี้ยผมจะเปลี่ยนพฤติกรรมไหมถ้าแฟนผมพูดกับผมนี้ผมก็คงรู้สึกอึดอัดขัดเคืองนะครับนี่เขาอยู่ตรงหน้านะครับเพราะฉะนั้น motivational interview เนี่ยจึงอาศัยเทคนิค2เทคนิคเทคนิคแรกก็คือเป็นการเปิด open end question เพื่อที่จะ obtain แล้วก็ obtain thought และ feeling ของหมอสันเนี่ยกับ topic บางอย่างอย่างเช่นเรารู้สึก annoy ที่หมอสันเนี่ยสั่ง antibiotic broad เกินไปเราจะไม่ห้ามเขาเราจะ explore เขาก่อนว่าทำไมอันที่สองฟังไม่ judge ว่าเขาผิดแล้วก็ถ้ามีโอกาสเกิดขึ้นเนี่ยเราก็จะนำเสนอข้อมูลเราจะขออนุญาตเขาในการนำเสนอข้อมูลให้เขารู้แล้วเขาเองเนี่ยเป็นคนตัดสินใจว่าเขาจะยินดีทำตามสิ่งที่เป็น evidence based หรือไม่นะครับยกตัวอย่างใน paper ที่แซนเจเขียนเนี่ยแซนเจมันบอกชัดเจนว่าในโรงพยาบาลเขาเนี่ยหมอสันเนี่ยไม่ทำตามอินดิเคชันในการใส่หรือการตอด CAUTI นะครับปรากฏว่าเรทของ CAUTI ในศัลยกรรมเนี่ยสูงมากสิ่งที่แซนเจบอกเป็น CMO เขาบอกเฮ้ยขอบคุณนะเขาก็เรียกหมอสันมาคุยขอบคุณนะก็รู้สึกว่าคุณมีความยากลำบากเกี่ยวกับการทำตาม CAUTI Initiative คุณต้องการบอกอะไรผมหรือเปล่าหมอสันก็บอกผมรู้สึกขยะแขยงมากเลยว่ะผมใส่ Folate Cat มา25ปีแล้วนะไม่เคยเกิดปัญหานะอยู่ดีๆเนี่ยไอ้พยาบาลพวกนั้นน่ะเปลี่ยนกฎแล้วก็มาให้ผมใส่มาให้ผมถอดแคทีเตอร์แล้วผมก็สงสารเฉพาะไอ้เรสซิเดนต์นี่แหละที่มันจะต้องทําตามกฎใหม่ๆที่มันจะต้องอันเลิร์นสิ่งที่ผมสอนไปแล้วทีมบอกว่าโอ้ดูเหมือนคุณจะค่อนข้างฟรัสเตรตกับสิ่งนี้นะแล้วคุณคิดว่าอะไรที่บอเทอร์คุณเกี่ยวกับอินิเชียทีฟนี้บ้างก็บอกว่าอย่าให้ผมเริ่มเลยมีแต่คนบอกเนี่ยนะให้ผมทําอะไรเห็นมั้ยหมอสันเค้าไม่ต้องการบอกว่าเขาต้องทำอะไรเพราะเขาถือว่าเขาก็ฉลาดเหมือนกันโดยเฉพาะไอ้พยาบาลเนี่ยบอกผมว่าผมต้องใส่เมื่อไหร่ผมต้องถอดเมื่อไหร่ give me a break คือเขาก็ค่อนข้างอันแฮปปี้ CMO ก็บอกโอเคแล้วคุณคิดว่าการที่พยาบาลกับ infection control team เนี่ยทำอย่างนั้นกับคุณเนี่ยเขามีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ทำให้คุณทำอะไรหรือเปล่าหมอสันบอกนั่นก็อีกเรื่องนึงอะหลักฐานมันเยอะแยะนั่นอยู่ดีๆมันก็เปลี่ยนอีกสองปีมันก็เปลี่ยนอีกเปลี่ยนไม่ยอมหมดเหมือนกับหาฝนนะครับ CAGI เท่าที่ผมคิดอ่ะมันก็ไม่เห็นเป็นเรื่องใหญ่อะไรนะครับทีมบอกว่าโอเคผมเข้าใจแล้ว
คุณเนี่ยมีความยากลำบากในการเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วผมก็ขอบคุณคุณที่มาหาผมในวันนี้นะแต่สิ่งหนึ่งนะผมก็ต้องบอกคุณว่าจริงๆเนี่ยการทำ initiative นี้เนี่ยถ้าคุณมีattitude ประมาณนี้คุณรู้สึกว่าเพื่อนร่วมงานคุณเนี่ยจะรู้สึกอึดอัดขัดเคืองหรือเปล่าหมอสันก็บอกโอเคอาจจะมีนิดนึงหมอสันเด็กๆเนี่ยมันก็อาจจะขัดเคืองไอ้พยาบาลเนี่ยก็คงจะกลัวผมรวมถึงหมอที่ทำ infection control มันก็คงไม่อยากจะพูดกับผมซีโมบอกก็นั่นแหละก็คุณก็บอกว่าคุณรู้สึก uncomfortable เช่นกันใช่ไหมเห็นไหมเป็นการ explore เพื่อให้เขาเปิดประเด็นหมอสันก็บอกโอเคผมคิดว่าเขาก็คงคอมมิตนะในการเปลี่ยนทำให้เชื้อลดลงแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ได้ totally stupid ไม่ได้โง่เสียทั้งหมดสรุปพวกเราไม่ได้โง่ทั้งหมดโง่บางส่วนเพราะฉะนั้น CEO บอกว่าพูดถึงตรงนั้นเนี่ยมันมีข้อมูลใหม่ๆคุณอยากรับฟังไหมพอเขาเปิดช่องปุ๊บเราก็ใส่ช่องไปเลยนะเขาก็บอกว่าโอเคฟังก็ได้นะครับเขาบอกว่าจริงๆมีเมตาอนาลิซิสนะในเจนีวานะแล้วในกรุงเทพนะซึ่งคนไข้เหมือนคุณเลยแล้วทุกคนเนี่ยปฏิบัติตามเอเวนเบดแบบเดียวกันเนี่ยปรากฏว่าเรท UTI เนี่ยลดลงอย่างมากเลยนะคุณต้องการรู้ไหมว่าเรทคุณเนี่ยเดือนที่แล้วเท่าไหร่มันสูงนะแล้วก็ยับเข้าไปนะครับหมอสันก็บอกว่าโอเคผมไม่รู้ว่ามันสูงว่ะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็น่าวอรี่นิดหน่อยนะซีโบก็บอกว่าเนี่ยเป็นอีกสิ่งหนึ่งนะโรงพยาบาลเราอ่ะอยากทำให้คนไข้อ่ะแฮปปี้ UTI ถึงแม้ไม่ได้ทำให้คนตายเยอะแต่คนก็อันแฮปปี้ได้พอให้แอนติไบโอติกไปอีกซีดิฟก็เกิดขึ้นอีกมันก็เกิดปัญหาขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นหมอสารบอกโอเคผมเข้าใจแล้วเพราะฉะนั้นผมคงจะต้องทำแล้วล่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เขาก็ยอมทำกับอินซิเดนต์นี้แทนที่เราจะบอกหมอสารให้ทำอะไรหมอออโถให้ทำอะไรเราถามเขารู้สึกอย่างไรฟีลอย่างไรกับอินเตอร์เวนชั่นนั้นเขายินดีที่จะฟังเอวิเดนต์เบสไหมทำโมดิเวชั่นอลอินเทอร์วิวโดยหลักเนี่ย3ครั้งจะประสบความสำเร็จนะครับและมากกว่า3ครั้งส่วนใหญ่ไม่ประสบความสำเร็จแล้วนะครับนี่ก็เป็นศาสตร์ของ motivational interview uncertainty อันต่อไปคือ uncertainty เกี่ยวกับการยกเลิกบางสิ่งบางอย่างที่เป็น unnecessary infection control practice นะครับในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถึงก็ต้องพูดว่ามันมี science ที่ทำให้เรียกว่า implementation science ใช่ไหมทำให้เกิดขึ้นแต่นี่เป็นทรายตรงกันข้ามเขาเรียกว่า de-implementation ทรายเมื่อไหร่มึงจะเลิกทำวะเมื่อไหร่มึงจะเลิกใส่แมสเมื่อไหร่มึงจะเลิกเอาpartitionมากั้นในโต๊ะอาหารทีนี่เป็นสิ่งที่เป็นคำถามในอเมริกาเนี่ยประเทศเขาค่อนข้าง liberal เขาคอมเมนต์ได้ในหนังสือพิมพ์ในนิวยอร์กไทม์เขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยหมอเนี่ยนะมี400 practice ที่หมอทำเนี่ยไม่เห็นมี evidence base สักอย่างที่รองรับว่าหมอควรจะทำแต่หมอก็ทำที่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในอเมริกาเพราะฉะนั้น de-implementation science จึงสำคัญไม่แพ้ implementation science ต้องการ observational ต้องการRCT ต้องการ meta analysis บอกว่าหยุดใส่แมสได้แล้วเพราะฉะนั้นคำตอบคือหยุดใส่แมสเนี่ยไม่ได้ง่ายอย่างที่เราคิดเพราะว่าในงานประชุมอาจารย์สมหวังอาจารย์คำธรกับผมถามพอ.บำราศพอ.บำราศบอกชัดเจนผมไม่อยากโดนเบลมครับคือถ้าผมบอกให้ใส่หยุดใส่แมสแล้วเนี่ยแล้วคนอื่นเป็นเนี่ยมีปัญหาแน่นอนเพราะฉะนั้นตรงนี้มันต้องการ de-implementation science ที่บอกว่าการหยุดใส่แมสเนี่ยมันโอเค barrier ส่วนหนึ่งก็คือแพทย์เรานั่นแหละแพทย์เราที่มานั่งฟังในวันนี้ล้วนแต่เป็น barrier ของ infection control โดยเฉพาะแพทย์ที่เคยเรียนมาแล้วหมอสันหมออโถหมอเม็ดแต่ไม่อยากเปลี่ยนพฤติกรรมไม่อยาก change สิ่งใดๆอยากจะทำแต่สิ่งเดิมและมีความสงสัยใน evidence base ที่เรานำเสนอให้เขาว่ามันได้จริงป่าววะนี่เป็น barrier อันหนึ่งนะครับผมยกตัวอย่างเลยสไลด์นี้ดูแปลกแต่ว่าเป็นจริงอเมริกาพยายามจะ de-implement การทำ contact precaution กับ MRSA กับ VRE แปลกไหมเราสอนให้ทำ contact precaution แต่โรงพยาบาลในอเมริกาตอนนี้พยายาม de-implement ต้องมี RCT ต้องมี meta analysis บอกว่าไม่ควรทำการไม่ทำเนี่ยทำใหไม่มีการแพร่กระจายแต่อันนี้ผมไม่ได้บอกว่าเอาไปใช้ในเมืองไทยได้นะเพียงแต่ว่าบริบทของอเมริกันเนี่ยปัจจุบันเนี่ยบางโรงพยาบาลมันล้างมือได้ระดับ 70% 80% มีห้องแยกชัดเจนมันต่างกับบริบทเราแต่ว่านี่เป็นสิ่งที่บอกชัดเจนว่าเราอาจจะต้องคิดนอกกรอบนอกจากนั้นเนี่ยมันมีข้อมูลชัดเจนว่าแหล่งน้ำเนี่ยเป็นรีเซอร์วัวของเชื้อหรือยาอันนี้เป็น whole genome sequencing นะครับซึ่งทำใน
ประเทศยุโรปนะครับเขาพบว่าแหล่งน้ำโดยเฉพาะซิงค์น้ำเนี่ยแล้วก็ก๊อกน้ำเนี่ยมีความละไม้คล้ายคลึงในโมเลกุลาร์เทคนิคกับคนไข้เนี่ยตกอยู่ประมาณสัก 10% ซึ่งนำไปสู่การ de-implement อะไรเขาจะไม่ติดซิงค์ใน ICU เขาจะใช้ introduce patient water free patient care zone ซึ่งมีการทำการศึกษานะครับพบชัดเจนว่าลดเวทของเชื้อด้วยยาตั้งแต่วันที่2ถึงวันที่14อย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิตินะครับเพราะฉะนั้นการ introduce water care free zone นะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่เขาทำกันเหมือนกันนะครับเช่นเดียวกันนะครับผมเพิ่งไปสระบุรีมาผมก็เพิ่งแอดสไลด์นี้เข้าไปเพราะว่าผมรู้สึกว่าในอเมริกาเขาก็คอนวินคนให้ดึงแมสออกยากถึงขนาดต้องใช้โปสเตอร์ฟาวชี่บอกว่าคืนชีวิตปกติหายใจให้เต็มปอดกันเถอะไม่พบการศึกษาที่แสดงว่าใส่หน้ากากอนามัยในชุมชนเนี่ยป้องกันโควิดได้เห็นไหม De-implementation เนี่ยมันยากกว่าที่คิดวันเรา introduce สิ่งที่เป็น unnecessary practice ไปแล้วเนี่ยเลิกมันยากยากอันนึงที่ถือว่าเป็น uncertainty ด้วยก็คือว่ามันมีระบบคิดบางอย่างซึ่งอันนี้เนี่ยผมเรียนจากท่านหนึ่งซึ่งเป็นNobel Prize winner นะครับดร.แดน คาห์นีแมนนะครับซึ่งแดน คาห์นีแมนเนี่ยเขียนหนังสือมา2เล่มเล่มแรกเรียกว่า Thinking Fast และ Thinking Slow หนังสือที่เขาได้รับรางวัล Nobel Prize เรียกว่า Thinking Under Uncertainty ซึ่งจริงๆมันนำไปสู่ bias ต่างๆถ้า bias under uncertainty แต่วันนี้ผมมีเวลาเพียงสั้นๆนะครับผมอยากบอกคอนเซ็ปต์ของหนังสือเล่มนี้Thinking fast คือระบบที่พวกเราทำกันอยู่อย่างเช่นคนไข้ไป ER สิ่งที่ทำพวกเราทำคืออะไรใส่ Foley Automatic ถูกไหมใส่ IV เป็นปกติถูกปะใส่ออกซิเจนถูกไหมนี่คือสิ่งที่ Thinking fast Thinking slow คืออะไรคนไข้มีความจำเป็นต้องใส่ Foley ไหมคนไข้มีความจำเป็นที่จะต้องใส่ Ventilator ไหมนี่ผมเห็นจะกับพ่อของผมเองเพราะว่าพ่อของผมเนี่ยเป็น Heart Failure เพิ่งไม่เกินอาทิตย์นึงที่ผ่านมานะครับไป ER เขาจะใส่ทิ้วอยู่แล้วผมเพอเอิญคุยกับหมอปอดผมก็พยายามดิสคัสเป็นระบบ thinking slow ให้หมอปอดเขาพิจารณาเพราะ ER จะใส่ทิ้วอยู่แล้วหมอปอดเขาบอกว่าโอเคถ้าเป็น heart failure เนี่ยลองดูฟิล์มก่อนไหมเราลองดูว่ามัน response ต่อ diuretic ก่อนไหมก่อนที่จะใส่ทิ้วพ่อผมก็ไม่ต้องใส่ทิ้วพ่อผมใส่ CPAP ตอนพ่อผมก็ไม่ต้องใส่ทิ้วอีกแน่นอนนะครับการทำ thinking slow หรือผมจะเรียกว่าเป็นระบบของสติเนี่ยมันใช้ได้กับ nosocomial infection เมื่อกี้มีคนหัวเราะมานิดนึงเอ๊ะสติกับinfection control เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงคือจริงๆแล้วเนี่ยเชื่อไหมเราต้องการป้องกัน Foley catheter infection ป้องกันง่ายๆอย่าใส่หรือถ้าใส่ก็ใส่ตาม indication ที่จำเป็น maintain ให้ดีดึงให้เร็วอย่าใส่ซ้ำแค่นี้แต่จริงๆทำไมเราถึงเป็นน่ะเพราะว่าอะไรเพราะบุคลากรเรา thinking fast ไม่มีสติไม่มีการพิจารณาผมยกตัวอย่างพ่อผมเลยพ่อผมโดนใส่ catheter Foley แล้วออกจาก ICU CCU ปรากฏว่าผมถามพ่อว่าเอ๊ะทำไมพ่อใส่ Foley อ่ะก็ไม่รู้ดิเขาใส่มาตั้งแต่แรกแล้วพ่อฉีดได้ไหมก็ฉีดได้ไม่เป็นไรงั้นผมก็รีบไปออเดอร์off Foley cap ทันทีผมก็เห็นออเดอร์แอนติบิโอติกตอนแรกมีไข้ไงแล้วมันมีช็อกไงเราก็ให้แอนติบิโอติกเซปไตรบ้านๆปรากฏว่าวันที่2วันที่3เนี่ยมันเริ่มดีละไข้ก็มีต่ำๆผมก็ไปออเดอร์ออฟแอนติบิโอติกคือถ้าใช้ระบบ thinking slow หรือสติเนี่ยมันจะยับยั้งสิ่งที่เราทําเป็นรูทีนโดยไม่ใช้วิจารณญาณในการดูคนไข้ได้นะครับนี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นคนที่หัวเราะต้องดู evidence นี้แซนเจตีพิมพ์ใน Itchy เขาบอกว่า mindfulness based practice เนี่ยใช้ในเบสไซด์ได้เพราะในเบสไซด์เราไม่เคยคิดเลยว่าคนไข้ใส่แคทหรือเปล่ามีการทำเซอร์เวย์พบว่าหมอรู้ว่าคนไข้ใส่แคทิเตอร์น้อยที่สุดนักศึกษาแพทย์รู้มากกว่าหมอแล้วเรซิเดนต์รู้มากกว่านักศึกษารู้มากกว่ารู้มากกว่าสตาฟนะครับเพราะฉะนั้นชัดเจนคนที่ดูแลคนไข้มากที่สุดก็จะรู้มากกว่า attending ซึ่งรู้ร้อยมากอาจารย์เจบอกว่าถ้าเราใช้ระบบ thinking slow เราคงจะเข้าใจว่า1การใส่แคทิเตอร์มันเจ็บผมเคยใส่แคทิเตอร์พอผมผ่าตัดเจ็บมากนะเวลาเสียดสีกันเนี่ยโอ้โหเจ็บอะนะครับอันที่2
นะครับสกิลก็ต้องมีนะครับอันที่3ต้องaware ว่า issue มันทําให้เกิด infection อันที่4ต้องมี evidence based เราต้องรู้ evidence based อ่ะ indication ในการใส่ indication ในการถอดมันคือยังไงคิดดูนะพอถอดไปแล้วเราจะใส่ใหม่มี alternative มั้ยคุณใส่ condom catheter ได้มั้ยเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นระบบ thinking slow ซึ่งไม่ค่อยมีใครทํานักในเวชปฏิบัติจริงๆเพราะเขาอยากจะเร็วควิกนะครับทําให้ระบบเนี้ยมันถูก ignore จริงๆแล้วเนี่ยผมอยากบอกว่าเราทํางานเป็นแพทย์เนี่ยเราทำงานที่เป็นกุศลมากแต่ความสุขของเราเนี่ยใครคิดว่าตัวเองเนี่ยมีจอยบ้างในเฮลท์แคร์ยกมือขึ้นจอยในเฮลท์แคร์มีไม่เกิน 2-3 คนอันนี้มากขึ้นนะครับจอยในเฮลท์แคร์เนี่ยน้อยกว่า 25% ของห้องเลยให้โอกาสสุดท้ายใครมีจอยในเฮลท์แคร์ยกมือขึ้นครับโอ้มีจอยในเฮลท์แคร์ประมาณโอ้อาจารย์กำธรเริ่มยกละทีนี้มีประมาณ 20% นะครับในห้องนะครับหรือน้อยกว่า 20% ผมกำลังพูดถึงว่าความสุขในเฮลท์แคร์ความสุขใน infection control เนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นจริงๆเดี๋ยวผมจะบอกว่ามันคืออะไรแต่ก่อนอื่นผมบอกว่าหมอเนี่ยมันเบิร์นเอาท์เยอะมากเลยนะสังเกตไหมโดยเฉพาะไอ้พวกที่อยู่ใน mid career เนี่ยมันจะเบิร์นเอาท์เขาเรียกว่า mid age mid career crisis อะไรประมาณนี้แต่ก่อนต้องบอกว่าเบิร์นเอาท์เนี่ยมีนิยามชัดเจนว่าเป็นสเตจของ mental physical exhaustionจากอาชีพใดอาชีพหนึ่งนะครับซึ่งถ้าท่านเนี่ยบอกตัวเองใน2คีย์เวิร์ดต่อไปนี้แสดงว่าท่านกําลังเบิร์นเอาท์อยู่ประเด็นแรกเลยผมรู้สึกเบิร์นเอาท์กับงานของผมอันที่2ตั้งแต่ผมมาทํางานนี้นะผมรู้สึกเย็นชากับผู้คนอย่างยิ่งอย่างอาจารย์พินโยถ้าไปออดิตแอนติไบโอติกแล้วเย็นชากับผู้คนเนี่ยอาจารย์พินโยก็อาจจะเบิร์นเอาท์ได้นะครับนี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและที่เราเห็นนะครับในหน้าหนังสือพิมพ์ก็จะมีก่อนผมไปบวชพอดีมันมีลงไทยรัฐหมอขอลาออกเพราะงานล้นเว้นไม่ได้โดนแพทย์รุ่นอาวุโสเอาเปรียบนะแล้วก็ระบบร้ายแรงกดขี่คนข่มเหงคนที่เป็นหมอรุ่นเยาว์นะนี่ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆอ่ะเบิร์นเอาท์อ่ะมันเกิดในเอเชียเยอะนะครับโดยข้อมูลในเอเชียมีชัดเจนคือประเทศที่มีเบิร์นเอาท์สูงมากคือญี่ปุ่นทำไมญี่ปุ่นถึงมีเบิร์นเอาท์เยอะเพราะว่าเขามีvalue ของ culture ที่ทำงานหนักพอทำงานหนักสเตรสเยอะมีการเช็คว่าหมอเนี่ยตายจากอะไรในญี่ปุ่นเขาพบว่าเป็น heart attack กับ stroke เยอะมากนะครับเพราะเป็น culture ของการทำงานหนักมีสเตรสนะครับทีนี้ลองมาดูสถานการณ์ burn out ในประเทศไทย burn out ในประเทศไทย survey ในพยาบาล burn out 32% น้อยไหมประเทศไทยพยาบาลที่เราเจอกันอยู่คนไหนเย็นชากับงานเนี่ยไม่ใช่เพราะอะไรต้องไปทำให้จิตใจมันกระชุ่มกระชวยหายเบิร์นเอาท์นะครับจะเป็นวิธีแก้การเบิร์นเอาท์ของเขานะครับทีนี้ลองมาดูเอเชียเอเชียเบิร์นเอาท์เนี่ย 50% ในพยาบาลแต่ว่าถ้าเซอร์เวย์ ICU nurse ในประเทศไทยเนี่ยเบิร์นเอาท์ตกประมาณสัก 47% ในเอเชียนะครับแต่ที่น่าสนใจและตีพิมพ์ดีมากด้วยใน Intensive Care Medicine เนี่ยเขาบอกชัดเจนว่าปัจจัยที่ทำให้หมอและพยาบาลไม่เบิร์นเอาท์คือความศรัทธาในศาสนาไม่จำเป็นต้องเป็นพุทธศาสนาเป็นคริสต์เป็นอิสลามก็ได้จริงๆพูดเรื่องนี้เนี่ยอาจารย์สมหวังเพิ่งโทรมาหาผมเมื่อประมาณ7วันที่ผ่านมาอาจารย์บอกว่าอนุชาผมกำลังจะสร้างศาสนาอยู่คือแอคทิวิตี้ที่กระตุ้นศาสนาเริ่มจากศิริราชเลยแล้วจะทำให้ศิริราชเป็นโมเดลให้อิสลามให้คริสต์เนี่ยมาร่วมด้วยนะซึ่งอาจารย์ก็บอกว่าผมจะช่วยแกไหมผมยินดีช่วยผมไม่ได้บอกแกผมจะมาพูดเรื่องนี้นะแต่ผมยินดีช่วยนะครับรวมถึงการที่มีwork life balance นะครับก็เป็นปัจจัยที่ทำให้แพทย์เบิร์นเอาท์น้อยลงทีนี้พยาบาล IC เบิร์นเอาท์ขนาดไหนนะครับเรทของเบิร์นเอาท์ใน IC เนี่ยตกคล้ายๆการศึกษาแรกอยู่ประมาณสัก 30% เบิร์นเอาท์ไม่น้อยนะในช่วงโควิดเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราก็ควรจะมีสัมปชัญญะนอกจากสติเมื่อกี้พูดถึงสติแล้วเราควรมีสัมปชัญญะที่อยู่กับปัจจุบันสติและสัมปชัญญะที่อยู่กับปัจจุบันจะป้องกันการเบิร์นเอาท์ของเราได้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยพอพูดเรื่องนี้หลายคนบอกเอ้ยมันไม่อินว่าเราไม่ได้ศาสนาจริงๆมันไม่ได้เกี่ยวกับศาสนาสติสัมปชัญญะมีอยู่ในทุกคนมีข้อมูลชัดเจนว่าถ้าเราฝึกสติเนี่ยเราจะทำให้ healthcare worker well-being ดีขึ้นยกตัวอย่างเราถูแอลกอฮอล์มือสัมผัสมืออันนี้คือสติสัมปชัญญะ
มีกลิ่นแอลกอฮอล์มาเรารู้รู้ถึงกลิ่นนั่นเป็นสัมปชัญญะลองหายใจเข้าเราหายใจออกเราเตรียมพร้อมไปดูคนไข้นั่นคือสติสัมปชัญญะเพราะฉะนั้นอันนี้คือออโต้นะครับที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงและทำให้ healthcare worker well-being เนี่ยพัฒนาขึ้นด้วยนะครับจริงๆก่อนไปบวชผมบอกเลยว่าผมสับมิดหนึ่งเปเปอร์เกี่ยวกับเรื่องสปิริตชวลไปเอจิกเขาก็บอกว่าให้แก้ไขเขาจะรับตีพิมพ์เราพบว่าสปิริตชวลเวลบีอิ่งเนี่ยสำคัญสำหรับอิโมชันอลเวลบีอิ่งของพยาบาล IP และเป็นหนึ่งโดเมนของเพอร์ซันอลแอคคอมพลิชเมนต์นะครับนี่เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับว่าในยุคต่อไปเนี่ยต้องพัฒนาจิตวิญญาณของพยาบาล IC ด้วยไม่เฉพาะวิชาการนะครับผมมีโอกาสได้อ่านหนังสือสนทนาระหว่างตูตูกับดาไลลามะนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในหนังสือตูตูเขาก็บอกว่าคุณเนี่ยถ้าคุณต้องการความสุขทุกคนต้องการความสุขใช่ไหมคุณจะไม่มีทางเจอมันเลยถ้าคุณต้องการมันเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นสิ่งลวงตาความสุขเป็นสิ่งลวงตาแต่ประเด็นหลักๆที่ชัดเจนคือแทนที่เราจะหาความสุขซึ่งเป็นผลทำไมเราไม่สร้างเหตุเหตุที่ถูกของความสุขคือ1ความสามารถในการมองให้ positive เพื่อนร่วมงานเราไม่ชอบมันเลยไม่เคยมองในแง่บวกเลยแต่จริงๆอ่ะมันมีข้อดีบ้างถูกมั้ยอันที่2เรารู้สึกขอบคุณมั้ยที่เรามีสตาตัสที่เป็นหมอที่เรามีอาชีพที่ดีในการได้ดูแลคนไข้ได้สร้างกุศลอันที่3เรามีความเมตตามั้ยต่อเพื่อนร่วมงานเรามีอีโก้มากมายมั้ยเราเจเนอรัสพอไหมที่จะยอมรับไอเดียของคนอื่นรวมถึงเพื่อนร่วมงานและคนไข้ท่านดาไลลามะและตูตูบอกว่านี่คือ3ปัจจัยนะครับที่ทำให้คุณเนี่ยมีจอยในชีวิตเฮลท์แคร์และที่น่าสนใจคือโมเมนต์ของจอยมารวมกันจะกลายเป็นแฮปปี้เนสนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เหมือนกับนิโรธนะครับนิโรธก็คือผลของการว่างล้นการจนเป็นว่างใหญ่ก็คือนิโรธนะครับซึ่งก็เป็นแฮปปี้เนสนั่นเองนะครับผมก็เลยอยากจะบอกว่าสิ่งที่ท่านดาไลลามะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาชีพของเราเนี่ยการได้ดูแลผู้อื่นช่วยเหลือผู้อื่นแล้วก็ทำให้เขาพบจอยของเขาในชีวิตเนี่ยก็ทำให้ชีวิตเรามีความสุขแล้วนะครับสิ่งที่ท่านดาไลลามะพูดนะครับและผมก็คิดว่าในปาฐกถาสมพลนี้ผมก็ต้องขอ acknowledge หลายคนนะครับที่อยู่เบื้องหลังนะครับทั้งอาจารย์ผู้ใหญ่หลายท่านในเมืองไทยนะครับรวมถึงอาจารย์ธีรพงษ์ด้วยนะครับซึ่งก็เป็นคนสร้างคอร์ส IC ให้กับ ID เป็นท่านแรกนะครับแล้วก็อาจารย์สมหวังอาจารย์กำธรอาจารย์ยงนะครับรวมถึงคอลลีกที่ธรรมศาสตร์นะครับเมนทอร์ที่อเมริกาแล้วเพื่อนๆแล้วก็เพื่อนๆ researcher ที่เอเชียแล้วก็ที่ US นะครับรวมถึงพ่อแม่ผมนะครับภรรยาซึ่งมาในงานนี้ด้วยแล้วก็มาถ่ายรูปให้ผมลง Facebook มั้งผมเล่นไม่เป็นแล้วก็ลูก2นะครับภรรยา1นะครับก็สุดท้ายแล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้ฟังนะครับที่ตั้งใจฟังในเซสชันนี้นะครับผมก็ขอน้อมกุศลในการบรรยายวิทยาทานในปาฐกถาสมพลเนี่ยให้แด่อาจารย์สมพลบุรีคุปและครอบครัวรวมถึงดร.คาร์โลด้วยนะครับณที่นี้นะครับก็ขอบคุณครับ